ไงบ้างคะผ่านคนมางานแต่งสนุกสนานแฮปปี้ถามเจ้าสาวเลยรีวิวหน่อยเจ้าสาวรีวิวหน่อยมีความสุขมากค่ะทุกคนในงานเต็มที่มากแล้วก็แบบเป็นงานที่แบบเจอคนที่เรารักเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆทำหน้าที่ของเพื่อนเจ้าสาวได้เต็มที่มากคือบิวแขกทุกคนให้สนุกเป็นปาร์ตี้เป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้ที่สนุกมากไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแต่ใดๆเจ้าสาวสวยจังเลยคนชมมาขอบคุณขอบคุณหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าติดตามงานแต่งแล้วก็ในไวรัลใน TikTok มากเพราะว่าพี่ยาย่ากับพี่หมากไปตอนเลยเป็นกระแสอยู่ใน TikTok ขนาดนี้แม้แต่เธอสวยด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากแต่เจ้าบ่าวก็หล่อด้วยน้องแฟนเราก็มาดีแล้วแล้วหลายคนจะถามว่าลาวงการไหมแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยบอกอ๋อไม่ลาค่ะทำงานก่อนคือทำอีกยาวๆเลยแน่นอนเพราะว่าเรามีเพื่อนอีก2คนแล้วต้องทำหลายๆอย่างไปด้วยกันเพราะฉะนั้นโปรเจกต์มากมายกำลังมาคือแต่งไปกับเพื่อนแบบว่ารัดเลยกอดกันสามคนไม่ไปไหนทางหลังทำงานแสดงว่าหลังจากนี้ก็ก้อยนัดดีๆก็จะมีโปรเจกต์เหมือนเดิมค่ะจะมีมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นฝากติดตามนะแง้มๆหน่อยไหมคะมีอะไรปีนี้ถามค่ะปีนี้จะมีอะไรบ้างคือมันจบรายการเดิมไปค่ะพี่แจ๊คแล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้จบรายการเดิมไปขอย้ำอีกหนึ่งทีเราไม่ได้เลิกทำ YouTube นะคะ YouTube ยังมีอยู่เลิกทำรายการหนึ่งแต่ว่ายังเหลืออีกหลายรายการมากๆที่เราแบบพยายามครีเอทขึ้นมาใหม่ก็จะแบบมีเล็กคือปกติเราจะไปจิ้นจีบผู้ชายแต่นี้เราคิดว่าเราอยากให้คนมาจิ้นกันเดี๋ยวรอดูว่าคนโสดมันจิ้นใช่พี่มาออกหน่อยนะอุ๊ยแฟนหรือยังคะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าในแรกก็คือจะเป็นรายการใหม่ใช่แต่อีกมีอีกหลายรายการด้วยค่ะที่จริงจังขึ้นครับเอาก้อยเลยสีออกเนี่ยรอดูเลยรอดูได้เลยอยากให้ก้อยมาแบบใครก็พิมพ์ได้คอมเมนต์บอกได้เหมือน YouTube เลยเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าที่ได้งานแต่งแบบอย่างที่บอกไว้เล่าเยอะมากมีแบบแย่งช่อดอกไม้เนี่ยอาจจะเล่นช่อดอกไม้ช็อตนั้นเป็นไงบ้างคะก็คือจริงๆอ่ะบีเพื่อนเจ้าสาวไว้แล้วว่าพวกเราต้องได้นะดอกไม้เนี่ยแต่ว่าเพื่อนเราเหมือนกลัวดอกไม้มากระโดดหลบถ้าไปดูไปย้อนดูไอ้ก้อยคือกระโดดหลบช่อดอกไม้แต่มีคนไม่หนีมีคนยืนหนีเลยเวียวเลยวันเทียรอแต่มันไปไม่ถึงมือเพื่อนถ้าเปรียบเทียบสุดๆใช่คือก้อยแบบนี้วีแบบแต่ว่าก็สุดท้ายเป็นพี่จันจิกับหลินลีลาดาได้ไปก็รอดูข่าวดีไวๆแฮปปี้ไปใช่ค่ะอันนึงควรถามหน่อยเนาะเรื่องเอาเลยอะราคาลิฟต์น่ะเอาอย่างนี้เรื่องนี้เพราะก้อยตอบไปแล้วครั้งหนึ่งให้ตีตอบคือตอนที่เห็นนะตีไม่รู้แล้วก้อยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีสัมภาษณ์ตีแบบไม่รู้จะตอบอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรให้ตอบมันแบบว่าคือจะบอกว่าอะไรดีคือวันนั้นอะก้อยสนิทกับตีมากอยู่แล้วแล้วก็สนิทกับพี่แมนด้วยเหมือนเราเป็นเหมือนครอบครัวจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นอะคอนเทนต์ในวันนั้นมันคือการทำคอนเทนต์จริงๆโปรโมทลิฟต์ล้วนๆบิชิตเบรนเพราะฉะนั้นมันไม่มีดราม่าอะไรเลยคือก้อยหอมแก้มพี่แมตตี้ก็ไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นครอบครัวจริงซึ่งเราไม่ได้หอมด้วยเราไม่ได้ทำแต่คือมันสนิทใจกันเบอร์นั้นเพราะฉะนั้นแบบใครที่แบบกังวลแทนอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยคือมันเป็นครอบครัวจริงไหนขายรีบแล้วรีบอะไรยี่ห้ออะไรบอกไปเลยไอ้อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวขนาดนี้คุยเอาให้เจ้าสาวพูดมันจะไม่ประดับเดิมเพราะว่าถ้าเพื่อนพูดเริ่มประดับเดิมคือจริงๆอ่ะทำแบรนด์กันอยู่นะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางชื่อ Beach with Rain ตั้งใจทำมั่งจริงเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราแบบไม่ได้แบบว่าอยากทำขายเฉยๆแต่ว่าตั้งใจสร้างแบรนด์แบรนด์นี้ขึ้นมาจริงก็ฝากติดตามค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยปล่อยคอลเลคชั่นใหม่ฝากติดตามด้วยนะคะวาเลนไทน์ก็ต้องมีของใหม่กันนิดนึงค่ะพี่แซมอันนี้คือทำสามคนเลยใช่ค่ะสามคนเลยอ่ะอีกช็อตนึงที่ลินเขามาดูแลหนูน่ะช็อตนั้นน่ะที่แบบเขาสโลว์น่ะมันคือเกิดอะไรขึ้นดีมบอกความจริงไปสิช็อตนั้นเอาความจริงเลยอ่ะหนูจำไม่ค่อยได้คือหนูจำได้ว่าคือมีนอ่ะเขาอยากร้องเพลงมากคืออยากร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยลากหนูไปที่เวทีตรงนั้นเสร็จปุ๊บพอเพื่อนๆอยู่หนูก็เลยเอนจอยกับเพื่อนก็เลยร้องสลับกับตี้ทีนี้เขาก็อาจจะแบบเป็นโมเมนต์แบบว่าเอ้ยเมื่อไหร่เราจะได้ร้องจริงๆเป็นโมเมนต์ยั่งไมค์บอกว่าเฮ้ยเธอร้องเพลงมาร้องเพลงด้วยกันไม่แต่ว่าอันนี้คือเราไปแต่ว่าก็อาจจะแบบว่ามีหลายแบบซิชูเอชั่นที่สามารถเกิดได้แบบว่าเฮ้ยแบบไหวมั้ยอะไรก็เป็นไปได้ก็คือเป็นไปได้หมดแต่หนูจำไม่ได้หนูก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนั้นคืออะไรเป็นไวรัลแต่เป็นไวรัลไม่ได้มีโมโต้กันไปทางด้านมีเขาบอกว่ามีคุยเรื่องแต่งงานกับปีนแล้วด้วยออกหลังค่ะคุยค่ะก็คุยเรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แบบมีกำหนดมันไม่ได้แบบว่าแกงสมกักสมกักนะจะต้องตอนนี้นะจะต้องแบบเราไม่ได้แบบกดดันกันขนาดนั้นก็คือไปเรื่อยๆค่ะแต่แค่เป็นสิ่งที่ต้องแบบคุยกันเฉยๆแพลนไว้ประมาณเท่าไหร่คะอีกปีอันนี้ไม่แน่ใจเลยจริงว่ารออีกสักพักนึงอีกสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอบใหม่ก้อยแล้วแหละทำไมอะคะพี่ยังไงวันเลนไทน์แล้วลูกถามตุ๊ดจีนที่แล้วนั่นน่ะตอนนั้นก็ยังไม่พี่รู้ป่ะวันวาเลนไทน์อ่ะถ่าย6ฉากฉ่ําถ่ายกัน3คนเนี่ยถ่ายงานถ่ายกันหมดเลยเป็นวันวาเลนไทน์ที่ไปถ่ายงานไปทํางานแต่ว่าเขา
พื่อนแบบต้องกลับเร็วแต่เราอยู่ทุกพอเราอยู่ไหวเราอยู่ได้เออก็ตามนั้นค่ะพี่แต่ว่าโอเคแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ถึงแม้ว่าจะทำงานก็เป็นวันวาเลนไทน์ที่ทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะเพื่อนเพื่อนแบบมีหาให้แมทชิ่งหน่อยให้พักก่อนให้ช่วงนี้นางงานเยอะให้นางแบบทำงานตอบดีนะนี่นานๆที่จะตอบดีปกติเคยบอกว่าเคยมีคนคุยแล้วใช่ไหมคะหนูเหรอใช่ในรายการเคยบอกว่ามีคนคุยแล้วงานการรายการหนึ่งอันนั้นข่าวอันนั้นเทปไหนเทปนานแล้วเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนเคยบอกเขาถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหมเราก็จะบอกว่าก็มีคนเข้ามาคุยบ้างคือไม่ได้แบบโอ้ยชีวิตปิดกั้นมันเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ถามว่าอุ้ยคุยอะไรเงี้ยก็อาจจะใช่แต่ตอนนี้มีไหมคะโสดตอนนี้ก็โสดค่ะโสดแต่มีคุยไหมก็แล้วแต่คุยเช้าเย็นแล้วแต่ฟิวไม่อยากกดดันสิเราประมาณนั้นอะไรนะคะคุณคุยหล่อไหมคะทำแบบเออจะบอกว่าทำไงดีใช้คำว่ายังไม่มีอะไรเป็นตัวดีกว่าเออทุกคนที่เข้ามาถ้าเราเลือกที่จะคุยก็ถ้าเราเลือกที่จะแบบศึกษาอะไรเงี้ยเชื่อว่าจะต้องเป็นคนที่หล่อสำหรับเราอยู่แล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าชิวๆอยู่กับเพื่อนให้ช่วยหน่อยสิใช่จริงๆก็แต่ก้อยงานเดียวจริงค่ะช่วงเนี้ยก็โฟกัสเรื่องงานแฮปปี้แฮปปี้หมดขอบคุณค่ะ